ันนี้ข้าเจ้าจะจวนพี่น้องไปแอลกันตี้บ้านทาปลาดุกโอ้ยบ่ได้จวนมากินปลาดุกนะเจ้าแต่ที่นั่นเขาทำข้าวแต่นกันเจ้าเขาว่าถ้าผู้ใดถึงลำพูนแล้วบ่ได้กินบ่ได้ซื้อข้าวแต่นแล้วก็เป็นอันตกยุคนักๆเจ้าที่บ้านทาปลาดุกตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนแห่งนี้มีการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านทำข้าวแต่นกันเป็นล่ำเป็นสันเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลกันเลยเชียวค่ะข้าวแต่นนั่นหรือก็คือข้าวเหนียวตากแห้งทอดพองหอมกรอบโรยด้วยน้ำตาลเชื่อมข้นให้จับตัวดูน่ากินน่ากินบางถิ่นเขาเรียกนางเล็ดค่ะข้าวแต่นบ้านทาปลาดุกเป็นข้าวแต่นหลากรสหลากสีเพราะแม่บ้านที่นี่เขาช่างทำช่างพลิกแพลงแต่งเติมกันด้วยน้ำแตงโมน้ำใบเตยน้ำวานิลาอร่อยอร่อยทุกรสเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเยี่ยลำปูนข้าวหน้าบดีลืมข้าวแต่นรวมมิตรบ้านทาปลาดุกที่อำเภอแม่ทานะเจ้า